ป๋าปิงรีสอร์ทนี่บรรยากาศป๋าปิงรีสอร์ทนะแนะนำมาเที่ยวคืนละ750บาทห้องพักราคาห้องพักดีด้วย750บาทแต่ถ้ามาวันธรรมดาเขาลดให้เหลือ700บาทนะนอนได้2คนแล้วก็มีหมูกระทะด้วยถ้าเราจะสั่งเพิ่มก็400กว่าบาทยินดีต้อนรับป๋าปิงรีสอร์ทบรรยากาศดีมากเลยอยู่ติดภูเขาเดี๋ยวไปดูสิด้านในป๋าปิงรีสอร์ทบรรยากาศดีมากอยู่ในบริเวณติดภูเขาเลยสวยงามอ๋อนี่ดำบัตรเนาะครับครับครับป๋าปิงรีสอร์ทครับผมเข้าใน Facebook ก็ได้ครับเป็นเพื่อนกันผู้องค์บนตั้งว่าป๋านำหน้าก็เลยเป็นป๋าอ๋อครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะครับข้างนอกมีกาแฟด้วยอืมภายในนี่พี่เจ้าของนะแน่นะมาเที่ยวกันได้เลยไม่ไกลด้วยอยู่บ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะครับบรรยากาศดีมีที่นั่งตอนเช้าด้วยอันนี้เปิดมาได้ปีกันยาสิงหากันยาตุลา1ปีกับอีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับอ๋อ1ปีกว่าๆครับครับอันนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย3งานเองครับ3งานการวางแลนด์สเคปดีครับเลยดูอลังครับใช่บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ติดภูเขาด้วยใช่แล้วก็เช้าๆก็อากาศเย็นทำรั้วขบวนให้เหมือนกันมันดูเป็นโซนใกล้ๆกันดูไม่กระโดดครับครับเดินเล่นได้พี่นะเดินสบายแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยเนาะเชิญเลยครับถึงว่าเป็นที่ใหม่ๆอยู่เนาะสะอาดอ่ะบรรยากาศเป็นพิธีตรงนั้นแล้วดูภูเขาครับสวยงามมีหมูกระทะให้ปิ้งหน้าบ้านเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับเขามาส่งแล้วครับเนี่ยบรรยากาศนี้เจ้าของนะชื่อคุณปิงน่ารักมากเลยเขาเพิ่งสร้างรีสอร์ทมาได้ประมาณปีกว่านี่ก็จะเป็นที่พักที่พักตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6หลัง6หลังรีสอร์ทเขาน่ารักมากเลยคนก็จะมาพักเรื่อยๆนะนี่ขนาดวันธรรมดานะด้านหน้าก็จะเป็นไร่ข้าวโพดไรก็พูดป๋าปิงรีสอร์ทเดี๋ยวพาไปดูห้องพักด้านในบรรยากาศด้านในเช้าเช้าเขาว่าอากาศเย็นเลยนะไม่ต้องหน้าหนาวเลยไม่ต้องรอหน้าหนาวเช้าเช้าจะอากาศเย็นนี่เป็นนามบัตรของป๋าปิงรีสอร์ทเขาเออนี่ห้องพักพักป๋าปิงรีสอร์ทมีน้องๆคอยต้อนรับด้วยยังแพยังไม่ได้เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ว่าไงลูกจ๊ะเอ๋อเมื่อกี้เป็นชื่อคุณปิงเจ้าของนี่เขาชื่อปิงเหมือนกันเปิดมาได้ปีกว่าจะมีบริเวณห้องพักเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้านในนี้ถ้าเป็นเตียงเสริมนะเตียงเสริมนี่ก็เป็นเตียงคู่ด้านนี้ก็จะมีทีวีมี Wi-Fi ครบผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีตู้เย็นน้ำ2ขวดกระบอกน้ำเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำกว้างนะห้องน้ำใหญ่เลยเออห้องน้ำใหญ่บริเวณปลายห้องพักก็มีประมาณนี้สะอาดเอี่ยมเลยราคาก็ไม่แพงนะคือละ700แล้วก็มีแอร์ด้วยเออมีทีวีบรรยากาศดีตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบไฟอะกีการ์ดอัตโนมัตินะประมาณนี้บรรยากาศดีมากก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับป๋าปิงรีสอร์ทก็จะมีประมาณนี้นะแนะนำมาเที่ยวกันได้เลยจ้ะบรรยากาศดีมากเลยที่นี่นะคะ
หมูเดี๋ยวรอแป๊บนึงใส่น้ำหน่อยอันนี้น่าจะสุกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าประมาณ 7:00 นนะบรรยากาศดีมากเลยแต่นกนางแอ่นเต็มไปหมดเลยนกนางแอ่นสงสัยน่าจะเป็นรังมันอะบรรยากาศบ้านป๋าปิงจังหวัดอุทัยธานียามเช้าแดดอ่อนๆเย็นสบายจะไปดูเช้าตอนเช้าเขาจะมีข้าวต้มด้วยรังให้มันอยู่นี่บริเวณร้านอาหารตอนเช้าไปดูสิบรรยากาศบริเวณรอบๆร้านอาหารรู้สวัสดีครับสวัสดีครับกาแฟสดอาหารเครื่องดื่มห้องพักสะอาดบรรยากาศบริเวณรอบๆบรรยากาศดีมากเลยเช้าๆก็จะมีข้าวต้มด้วยนะบรรยากาศยามเช้าสำหรับป๋าปิงรีสอร์ทก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะบรรยากาศดีใครมาก็ลองมาแวะเที่ยวกันบรรยากาศดีราคาไม่แพงห้องพักสะอาดกดไลค์ตอนเช้าเขาก็มีกาแฟสดนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณกาแฟร้อนใช่ป่ะร้อนเย็นอ๋อร้อนเย็นทำให้กัน